ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอทว่าครั้งนี้เพื่อปกปิดซ่อนเร้นการเจรจาแลกเปลี่ยนหลงเชิญกับผู้อาวุโสซุนจึงนัดพบกับบริเวณหุบเขาที่ห่างออกไปจากหมู่ตึกหลังจากผู้อาวุโสซุนกลับมาหลงเชิญสังเกตเห็นว่าเขาสู้ผอมลงไปมากจึงรีบกล่าวยินดีต่อผู้อาวุโสซุนในการลดน้ำหนักได้เป็นที่สำเร็จทว่าผู้อาวุโสซุนกลับไม่เอ่ยวาจาออกมาแม้แต่ประโยคเดียวเพียงแต่ส่งแหวนมิติวงหนึ่งให้แก่หลงเฉินดวงตาทั้งสองข้างแดงก่ำคล้ายกับจะมีเพลิงอัคคีพุ่งออกมาจ้องเขม็งไปที่หลงเฉินอย่างเอาเป็นเอาตายผู้อาวุโสซุนกลับมาพร้อมร่างกายที่เต็มไปด้วยบาดแผลสิ่งที่หลงเฉินต้องการในครั้งนี้ทุกชิ้นถือว่าเป็นวัตถุดิบที่ล้ำค่ามหาศาลอีกทั้งวัตถุดิบนั้นต้องมีอายุที่เหมาะสมด้วยถึงแม้ว่าจะมีจำนวนเพียง1/3จากครั้งที่แล้วแต่ว่าในด้านราคากลับสูงลิ่วแพงกว่าราคาของวัตถุดิบในครั้งที่แล้วรวมกันมากมายนักหลังจากที่ได้ทำการแลกเปลี่ยนวัตถุดิบเหล่านี้จนครบแล้วก็พบว่าแต้มคะแนนที่สะสมเอาไว้มานานนับ10 ปีของผู้อาวุโสซุนนั้นถูกใช้ไปจนหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือผู้อาวุโสซุนเองก็เกิดความสงสัยเจ้าเด็กนี่จะต้องมีการวางแผนไตร่ตรองมาตั้งแต่แรกแล้วเป็นแน่วัตถุดิบทั้ง2 ชุดเมื่อนับรวมกันต้องใช้แต้มคะแนนทั้งหมดของเขาแลกมาซึ่งก็แลกได้พอดิบพอดีหรือนี่จะทำเพื่อจัดการและควบคุมเอาไว้หลังจากต้องสูญเสียไปถึง2 ครั้ง 2 คราแต้มคุณประโยชน์เองก็แทบจะร่อยหรอไปในทันทีแต้มคุณประโยชน์หลาย10,000นั้นตอนนี้หลงเหลือไม่ถึง500เลยด้วยซ้ำผู้อาวุโสซุนรู้สึกดังมีมีดปักคาอยู่ในใจถ้าหากหลงเฉินยังกล้าหลอกเขาเขาจะไม่สนใจอีกต่อไปแล้วว่าจะต้องสูญเสียอะไรไปขอแค่ได้ลงมือสังหารหลงเฉินให้หายแค้นก็พอหลงเฉินที่มองดูวัตถุดิบที่มีอยู่ครบภายในแหวนมิติก็อดยิ้มไม่ได้แววตาเป็นประกายพร้อมกันนั้นก็โยนเพทายธมินที่เหลืออยู่อีกชิ้นให้แก่ผู้อาวุโสซุนผู้อาวุโสซุนยื่นมือเข้ารับเพทายธมินเขาเห็นว่าตัวอักษรโบราณที่สลักอยู่ด้านหลังของเพทายธมินชิ้นนี้คือคำว่าพิฆาตช่างเป็นชื่อที่ยิ่งใหญ่ยิ่งนักผู้อาวุโสซุนยิ้มออกมาอย่างยินดีแต่ว่าเมื่อพลิกดูอีกด้านของเพทายธมินพลันอารมณ์ก็เปลี่ยนไปอย่างรุนแรงใบหน้าถมึงถึงกล่าวออกมาอย่างเกรี้ยวกราดเพราะเหตุใดด้านบนนี้ถึงได้ว่างเปล่าเล่าที่ด้านบนเพทายธมินชิ้นนั้นที่ด้านหลังสลักตัวอักษรแต่หน้ากลับว่างเปล่าไม่มีสิ่งใดแม้แต่รอยขีดข่วนสักเส้นก็ยังไม่มีเดิมทีก็ควรจะมีข้อความสลักไว้แต่ทว่าหลงเฉินนั้นไม่มีเวลามากพอแท้จริงแล้วหลงเฉินซื้อเพทายธมินทั้งหมด4 ชิ้นนี้มาจากการประมูลฮัวหวินเมื่อครั้งยังอยู่จักรวรรดิเมืองเฟิงหมิงถึงแม้เพทายธมินจะค่อนข้างเก่าแก่แต่ทว่าราคาแต่เดิมก็ใช่ว่าจะสูงอะไรเหตุผลที่หลงเฉินซื้อมาก็เพื่อที่จะเอาไว้ใช้หลอกผู้อาวุโสซุนนั่นเองตาเท่าผู้นี้อยากได้เคล็ดวิชากายานวดาราของเขาจนทำให้เขาได้รับความลำบากอยู่หลายครั้งในครั้งสุดท้ายที่ผ่านมาถึงกับชักนำผู้อาวุโสฝ่ายอธรรมมาเพื่อฆ่าเขาถ้าหากไม่ได้ชูเหยาคอยช่วยเหลือพวกเขาก็คงต้องตายอยู่ในที่แห่งนั้นแล้วหลังเหตุการณ์นั้นทูฟังถึงกับรับออกหน้าแทนเขาเพื่อจัดการกับตาเท่าผู้นี้แต่ทว่าหลงเฉินทราบดีว่าถ้าหากเท่าผีผู้นี้จงใจที่จะกัดเขาไม่ปล่อยแม้แต่ทูฟังก็คงทำอะไรไม่ได้บทลงโทษสถานหนักที่สุดก็เพียงแต่ขับไล่เขาไปเท่านั้นเพียงแค่ขับไล่ความแค้นที่ฝังรากลึกอยู่ภายในจิตใจของหลงเฉินก็คงยากที่จะขจัดไปได้ทว่าในเมื่อเจ้าต้องการเคล็ดวิชาของข้าเช่นนั้นข้าก็ย่อมต้องสนองความต้องการให้แก่เจ้าเดิมที่หลงเฉินคิดที่จะสลักแนวทางการไหลเวียนพลังเคล็ดวิชากายานวดาราของเขาเป็นภาพวาดโดยสลักไว้บนเพทายทั้ง4 ก้อนแต่การสร้างร่องรอยไว้บนเพทายธมินนั้นนอกเสียจากยอดฝีมือขั้นก่อฟ้าแล้วก็คงมีแต่ต้องใช้เทพศาสตราในการสลักเอาไว้โดยส่วนมากแล้วแทบจะไม่มีผู้ใดสามารถที่จะทำได้เลยแต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องเหนือบ่ากว่าแรงของหลงเฉินถึงแม้เขาจะไม่อาจสลักเข้าไปในเนื้อหินแต่ว่าเขาก็ยังสามารถที่จะวาดได้ขอเพียงวาดแผนผังจนเสร็จหลงเฉินที่มีความทรงจำของจักรพรรดิโอดเขาจึงรู้วิธีการใช้น้ำยาประหลาดอย่างหนึ่งที่ถือว่ามีคุณสมบัติพิสดารมากที่สุดชนิดหนึ่งน้ำยานี้เรียกกันว่ากร่อนสลายศิลาสิ่งนี้เมื่อในอดีตการเหล่าสำนักใหญ่ทั้งหลายต่างก็ใช้ในการทำศิลาจารึกเพราะการจารึกในสมัยก่อนนั้นมักจะจารึกลงบนสิ่งที่มีขนาดใหญ่โตและยิ่งมีขนาดใหญ่มากก็ยิ่งดีหลักจารึกบางชิ้นนั้นใหญ่โตกว่าพันจังเลยทีเดียวดังนั้นหากคิดที่จะจารึกตัวอักษรลงไปที่ด้านบนศิลานอกเสียจากจะต้องใช้แรงกายอย่างหนักแล้วในเวลาเดียวกันก็ยังจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือที่มีความแข็งแกร่งเป็นอย่างยิ่งอีกด้วยท
ถ้าหากใช้เพียง2สิ่งก็นับว่าแล้วไปแต่ว่าคนสร้างศิลาจารึกไม่ได้เป็นเทพเซียนใช่ว่าทุกคนจะมีฝีมือในการจารึกได้อย่างน่าดูชมหรือจะกล่าวอีกก็คือการที่จะจารึกก็ตัวอักษรนับพันนับหมื่นตัวลงไปบนแผ่นศิลาอย่างไรเสียก็ย่อมต้องมีการผิดเพี้ยนกันสักตัวอยู่แล้วและก็จะทำให้แผ่นศิลานั้นสูญเปล่าไปทั้งชิ้นเพราะไม่มีผู้ใดที่จะยอมปล่อยให้จารึกที่มีตัวอักษรที่ผิดพลาดถูกส่งต่อกันต่อไปเพราะหากเป็นเช่นนั้นจริงก็คงจะกลายเป็นเรื่องขำขันของคนรุ่นหลังไปดังนั้นการจารึกในสมัยโบราณนั้นจะทำการจารึกใส่แผ่นไม้ไม่ใหญ่เกินและไม่เล็กจนเกินไปก่อนจากนั้นก็จะนำแผ่นไม้ที่มีตัวอักษรจารึกอยู่นั้นค่อยๆวาดลงไปบนแผ่นศิลาหลังจากที่ได้ตรวจสอบว่าไรข้อผิดพลาดใดๆแล้วก็จะทำการราดน้ำยากร่อนสลายศิลาลงไปเพื่อสลักหินศิลานั้นน้ำยากร่อนสลายศิลาถือได้ว่ามีความพิสดารเป็นอย่างยิ่งฤทธิ์การกัดกร่อนของมันเรียกได้ว่าสามารถคงอยู่ได้นานระยะหนึ่งซึ่งเพียงพอที่จะสามารถทำให้ก้อนศิลาเกิดริ้วรอยกร่อนเป็นร่องลึกขึ้นและเมื่อตัวยาออกฤทธิ์จนหมดก็จะสลายหายไปที่น่าประหลาดที่สุดก็คือน้ำยากร่อนสลายศิลาจะกัดกร่อนจนคล้ายกับการสลักและยังแฝงกลิ่นอายที่สลับซับซ้อนเอาไว้ด้วยในช่วงเวลาที่หลงเฉินกำลังวาดสลักลงไปนั้นเขาได้เบิกพลังวงแหวนแห่งเทพขึ้นมาด้วยเพื่อทำให้สภาวะของตนเองเปี่ยมไปด้วยพลังและก็เพื่อที่จะทำให้เขาสัมผัสได้ถึงพลังของเคล็ดวิชากายานวดาราดังนั้นตัวอักษรที่เขาสลักไว้จึงมีพลังมหาศาลแฝงอยู่ในที่สุดสมบัติเก่าแก่ชิ้นหนึ่งก็ถูกสร้างขึ้นมาได้สำเร็จแต่ก็ยังจำเป็นที่จะต้องทำการขัดเกลาอีกทั้งยังจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำยาเพื่อทำให้ดูเก่าอีกด้วยซึ่งการทำเช่นนี้ย่อมทำให้ไม่สามารถมองออกว่าเป็นร่องรอยที่เกิดขึ้นมาใหม่อย่างแน่นอนเพื่อแผนการนี้หลงเฉินต้องทุ่มเทแรงใจไปไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อสร้างชิ้นแรกสำเร็จแล้วหลงเฉินก็ออกไปพบผู้อาวุโสซุนในทันทีเพื่อให้ปลาฮุบเหยื่อแต่หลงเฉินคิดไม่ถึงว่านี่จะทำให้ผู้อาวุโสซุนมีปฏิกิริยาตอบสนองได้มากถึงเพียงนี้เขาสลักเพทายทมินสำเร็จสมบูรณ์ได้เพียงแค่2ชิ้นเท่านั้นผู้อาวุโสซุนก็ย้อนกลับมาเสียแล้วในวันนั้นที่หลงเฉินนำเพทายทมินชิ้นที่3ออกมาก็เป็นชิ้นที่ทำเสร็จเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเดิมทีช่วงเวลา2วันที่ผ่านมาหลงเฉินสมควรที่จะต้องวาดแผนผังลงไปบนเพทานทมินชิ้นที่3แล้วแต่ทว่าเขาเกิดเปลี่ยนความคิดขึ้นมาเพราะด้านบนนั้นเดิมทีก็สมควรที่จะไม่มีอะไรอยู่แล้วหลงเฉินสายหน้าแล้วกล่าวเจ้าหมายความว่าอย่างไรผู้อาวุโสซุนกัดฟันกรอดกำหมัดแน่นข้าจะบอกว่าเดิมทีส่วนบนนั้นแท้จริงแล้วไม่ได้มีอะไรอยู่เลยหลงเฉินกล่าวขึ้นมาด้วยน้ำเสียงเฉยชาผายลมเถอะเจ้าบอกข้าเองว่าเคล็ดวิชาถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนขอเพียงข้าสอหาสิ่งที่เจ้าต้องการมาให้เจ้าก็จะนำส่วนตรงกลางมอบให้แก่ข้าหรือเจ้าลืมเลือนที่เจ้าสาบานไว้ไปแล้วผู้อาวุโสซุนกล่าวขึ้นมาด้วยความเกรี้ยวกราดดูเหมือนว่าเจ้าจะแก่จนเลอะเลือนไปแล้วนะครั้งที่แล้วที่ข้าบอกไปก็คือเคล็ดวิชานี้จะแบ่งเป็นส่วนบนกลางล่าง3ส่วนแต่ข้าไม่เคยบอกว่าจะให้เคล็ดวิชาส่วนกลางแก่เจ้าเลยข้าลั่นคำสาบานเอาไว้ว่าจะมอบสิ่งของที่อยู่ในมือของข้าให้แก่เจ้านี่ก็มีได้ผิดสิ่งที่เจ้าถืออยู่นั่นน่ะก็คือสิ่งของที่อยู่ในมือของข้าวันนั้นไงหลงเฉินกล่าวออกมาด้วยความมั่นใจในมือหลงเฉินเมื่อในเวลานั้นกัมเพทายทมินชิ้นที่เป็นส่วนตรงกลางอยู่อย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าเป็นผู้อาวุโสซุนนั้นเข้าใจคลาดเคลื่อนไปว่าสิ่งนั้นคือเคล็ดวิชาส่วนกลางในเวลานี้ผู้อาวุโสซุนทราบแล้วว่าตนเองติดกับเข้าอีกแล้วความอดทนที่เคยมีสูญสลายไปทันทีเคลื่อนไหวร่างกายอย่างรวดเร็วราวภาพมายาหมายที่จะเข้าไปจับตัวหลงเฉินเอาไว้ไอ้เด็กเมื่อวานซืนไอ้ตัวบัดซบเจ้าตายเสียเถอะหลงเฉินเตรียมการตั้งรับไว้แล้วเนื่องจากสังเกตเห็นตั้งแต่แรกว่าผู้อาวุโสซุนมีท่าทีที่ไม่ปกติเขากระตุ้นวงแหวนแห่งเทพในทันทีในเวลาเดียวกันแววตาทั้งสองข้างก็ทอประกายดวงดาวเจิดจ้าขึ้นระเบิดพลังสภาวะออกมาทั่วร่างหลงเฉินใช้ดาบทลายมาในมือฟันเข้าใส่ผู้อาวุโสซุนที่กำลังตรงเข้ามาอย่างรุนแรงมือของผู้อาวุโสซุนปะทะกับดาบทลายมารของหลงเฉินเกิดเสียงระเบิดดังกึกก้องพื้นดินของหุบเขาขนาดเล็กใต้ฝ่าเท้าของทั้งสองก็เกิดรอยแตกขึ้นมาทันทีแรงปะทะนั้นทำให้ทั้งหลงเฉินและผู้อาวุโสซุนกระเด็นไปข้างหลังเห็นได้ชัดว่าการโจมตีครั้งนี้ไม่มีฝ่ายใดที่ได้เปรียบไปกว่ากันหลงเฉินตื่นตระหนกระคนดีใจเมื่อพบว่าถึงแม้พลังของเขาจะไม่ได้มีการพัฒนาขึ้นมาแต่หลังจากที่ได้ผ่านประสบการณ์การต่อสู้ครั้งที่แล้วทำให้ร่างกายของเขาแข็งแกร่งขึ้นมาอีกหลายส่วนหลงเฉินตวัดวาดดาบทลายมารจนสภาวะอากาศเกิดการสั่นไหวใช้ปลายดาบชี้ไปทางผู้อาวุโสซุนแล้วกล่าวเจ้ายอมแพ้เสียเถอะข้อแรกเจ้าข้าไม่ได้สู้กันก็มีแต่จะเสียแรงเปล่า
ข้อที่2หากสู้กันต่อไปก็จะเป็นการชักนำเหล่าผู้อาวุโสของหมู่ตึกมาที่นี่เมื่อนั้นเจ้าก็จะไม่มีโอกาสอะไรอีกแล้วเวลานี้ไม่มีความช่วยเหลือจากชูเหยาพลังลมปราณที่มีอยู่อย่างจำกัดของหลงเฉินก็คงจะไม่เพียงพอที่จะยื้อเวลาการต่อสู้เอาไว้ให้นานได้แต่ทว่าต่อให้เขาพ่ายให้แก่ผู้อาวุโสซุนเขาเองก็ยังคงมีชีวิตอยู่มีหรือที่จะหนีไม่รอดและสถานที่แห่งนี้ก็ไม่ได้ห่างไกลจากหมู่ตึกมากนักดังนั้นต่อให้หนีไม่รอดถ้าหากคนทั้งคู่ระเบิดพลังทั้งหมดออกมาก็ย่อมต้องกลายเป็นจุดสังเกตที่คนในหมู่ตึกจะมองเห็นได้ในท้ายที่สุดหลงเฉินก็จะยังคงปลอดภัยอยู่เรื่องนี้เมื่อถูกแจ้งแก่เจ้าสำนักและเมื่อถูกสืบสวนทุกคนก็จะได้ทราบว่าต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดมาจากที่ผู้อาวุโสซุนเกิดความโลภต่อเคล็ดวิชาของเขาและผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นก็คือผู้อาวุโสซุนถูกขับไล่ออกจากหมู่ตึกอย่างไม่ต้องสงสัยต่อให้หลงเฉินจะถูกกล่าวหาว่าวางเป็นผู้เริ่มก่อนเพราะเขาวางแผนล่อผู้อาวุโสซุนให้ติดกับดักเสมือนวางเหยื่อล่อปลาแต่ถึงอย่างนั้นก็เป็นปลาที่ยินดีจะติดเบ็ดเองยิ่งไปกว่านั้นเจ้าสำนักกับถูฟางก็เห็นได้ชัดว่าเข้าข้างหลงเฉินแน่นอนว่าสุดท้ายแล้วย่อมไม่เกิดผลลัพธ์อะไรที่ดีต่อผู้อาวุโสซุนเลยหลงเฉินเจ้าต้องการให้ข้าทำอย่างไรถึงจะยอมมอบเคล็ดวิชาครบชุดให้แก่ข้าได้ผู้อาวุโสซุนพยายามที่จะควบคุมตนเองให้สงบลงแล้วกล่าวออกมารายการยาได้เตรียมเอาไว้ให้แก่เจ้าพร้อมแล้วขอเพียงเจ้าไปดำเนินการมาตามนั้นก็ได้แล้วละหลงเฉินกล่าวจบก็ได้สะบัดมืออกส่งกระดาษแผ่นหนึ่งลอยไปหาผู้อาวุโสซุนเมื่อผู้อาวุโสซุนเห็นกระดาษแผ่นนั้นแล้วก็ถึงกับกระอักเลือดออกมาคำหนึ่งนี้เป็นรายการยาใบที่3ที่เขาได้รับมาแล้วผู้อาวุโสซุนคว้ารายการยาแผ่นนั้นเอาไว้แล้วบดขยี้จนเป็นชิ้นเล็กๆไม่แม้แต่จะมองไปที่รายชื่อยาที่เขียนเอาไว้เจ้าคิดว่าข้าผู้อาวุโสเป็นตัวโง่งมหรืออย่างไรถึงกับจะติดกับเจ้าได้ครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างนั้นหรือผู้อาวุโสซุนกล่าวขึ้นมาอย่างเกรี้ยวกราดคล้ายกับราชสีห์คลั่งอายุอานามก็ใช่ว่าจะน้อยใหญ่จึงมีโทสะมากถึงเพียงนี้ใจเย็นหน่อยเจ้าต้องสงบสติอารมณ์เอาไว้ครั้งนี้ข้าขอสาบานถ้าหากเจ้าหาวัตถุดิบตามรายการนี้รวบรวมมาให้ข้าจนครบได้แล้วข้าขอรับรองว่าจะมอบเคล็ดวิชาที่สมบูรณ์ทั้งหมดให้แก่เจ้าจำเอาไว้แล้วเป็นเคล็ดวิชาที่สมบูรณ์เลยทีเดียวนะหลงเฉินกล่าวจบในมือก็ได้มีกระดาษเพิ่มขึ้นมาอีกแผ่นเขาส่งมันลอยไปหาผู้อาวุโสซุนคล้ายกับหลงเฉินทราบตั้งแต่แรกแล้วว่าผู้อาวุโสซุนโกรธจนจะเป็นบ้าลายมือของเขาที่เขียนอยู่บนกระดาษแผ่นที่2ก็เหมือนกับแผ่นแรกไม่ต่างอะไรไปจากกันผู้อาวุโสซุนสูดลมหายใจเข้าลึกหลายครั้งพยายามข่มกลั้นความไหวหวั่นที่ตนได้ฉีกกระดาษจนกลายเป็นชิ้นๆไปใช้ทั้ง2มืออันสั่นเทาต่อชิ้นกระดาษนั้นเข้าด้วยกันเมื่อได้ยื่นมือทั้ง2ข้างที่จับกระดาษไว้ไม่ใช่เป็นการแสดงท่าทีที่เคารพนับถือต่อหลงเฉินเพียงแต่เป็นเพราะมือไม้ที่สั่นเทานั้นรุนแรงจนเกินไปการถือด้วยมือเพียงแค่ข้างเดียวไม่สามารถอ่านสิ่งที่เขียนเอาไว้ให้ชัดเจนได้ตัวบัดซบเจ้าฆ่าข้าให้ตายเสียเถอะผลกิเลนนั้นเล่าลือกันว่าเป็นดั่งมรดกจากสมัยโบราณกาลหลังจากที่ทั้งโลกละเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สิ่งนั้นก็คงจะหายสาบสูญไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วล่ะสมบัติเช่นนี้อย่าว่าแต่หมู่ตึกพลิกสวรรค์เลยแม้แต่สาขาหลักก็ย่อมไม่มีอย่างแน่นอนเจ้าจงใจกลั่นแกล้งข้าผู้อาวุโสซุนกล่าวขึ้นเสียงดังด้วยโทสะเป็นเช่นนี้เองหลงเฉินนอดที่จะรู้สึกผิดหวังไม่ได้ตัวยาหลักของดารากักวายุอย่างผลกิเลนแท้จริงแล้วหายากถึงเพียงนี้เช่นนั้นผลกิเลนถือว่าไม่จำเป็นแล้วเจ้าไปรวบรวมวัตถุดิบทั้ง6อย่างที่เหลืออยู่มาให้ครบก็พอแล้วสิ่งเหล่านี้ข้าหาซื้อไม่ไหวหรอกข้าไร้ซึ่งเงินทองแล้วผู้อาวุโสซุนกล่าวออกมาอย่างเยียบเย็นเป็นเช่นนี้เองเช่นนั้นข้าก็ขออภัยที่ต้องบอกเจ้าว่าการแลกเปลี่ยนของพวกเรามาถึงจุดสิ้นสุดแล้วล่ะหลงเฉินสายหน้าไปมาทอสีหน้าเสียดายแล้วกล่าวออกมาเจ้าผู้อาวุโสซุนหน้าดำคล้ำแค้นเคืองอย่าได้ทำเหมือนกับว่าเจ้าขาดทุนไปมากมายเพียงนั้นข้าหลงเฉินขอสาบานต่อฟ้าว่าจะมอบเคล็ดวิชาของวิทยายุทธ์ของตัวข้าเองให้แก่เจ้าบันทึกเคล็ดวิชาที่อยู่บนเพทายธมินแบ่งเป็นเคล็ดวิชา3ส่วนแต่เพทายนั้นแท้จริงมีด้วยกันทั้งหมด4ชิ้นและไม่มีสักชิ้นที่ไร้ค่าแต่ข้าเองก็เพิ่งคิดได้ว่าคงจะเป็นเพราะก้อนศิลาที่เจ้าถืออยู่ชิ้นนั้นเพียงแค่สลักเพียงแต่อักษรโบราณเอาไว้เท่านั้นและวาสนาของเจ้าก็ใช่ว่าดีวันนั้นข้าเพียงแต่นำออกมาเพียงแค่ชิ้นเดียวและเป็นชิ้นที่ไม่มีภาพวาดเจ้ากลับจ้องแต่จะต้องการชิ้นนั้นให้ได้ข้าเองก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าถึงอย่างนั้นเจ้าก็ไม่ได้เสียเปรียบในเมื่อเจ้าได้รับเคล็ดวิชาโดยส่วนใหญ่ไปแล้วบวกรวมเข้ากับประสบการณ์ที่สะสมมาอย่างเนิ่นนานไม่แน่ว่าสักวันหนึ่งอาจจะสามารถเข้าใจได้ห
ากหนึ่งวันไม่ได้ก็หนึ่งปีแล้วกันหากหนึ่งปีไม่ได้อีกก็ใช้ทั้งชีวิตไปเลยเมื่อเจ้าไม่สามารถเข้าใจได้ก็สามารถมอบให้ลูกหลานของเจ้าไปทำความเข้าใจได้อยู่ไปอยู่มาก็คิดซะว่าเป็นการเล่นกับเหล่าทารกน้อยไปก็แล้วกันหลงเฉินกล่าวอธิบายออกมายืดยาวเมื่อได้ฟังวาจาที่เปี่ยมไปด้วยความเย้ยหยันใบหน้าของผู้อาวุโสซุนก็เขียวคล้ำขึ้นมาอีกจากนั้นก็ก้มลงมอกระดาษที่อยู่ในมือสูดลมหายใจเข้าครั้งหนึ่งแล้วกล่าวเจ้าสาบานแล้วนะว่าจะมอบเคล็ดวิชาทั้งหมดให้แก่ข้าโดยที่ไม่ปกปิดซ่อนเร้นแม้แต่น้อยข้าสาบานหลงเฉินชูนิ้วทั้ง3นิ้วไปบนท้องฟ้าทอสีหน้าเคร่งเครียดแล้วกล่าวออกมาเด็กข้าจะเชื่อเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายถ้าหากข้ารู้ว่าเจ้าหลอกข้าอีกครั้งต่อให้ข้าต้องตายก็จะขอลากเจ้าลงนรกไปด้วยไม่ว่าจะต้องแลกกับอะไรก็ตามผู้อาวุโสซุนกัดฟันแล้วกล่าววางใจเถอะข้าไม่ยอมแลกทุกอย่างกับคนโง่งมอย่างเจ้าเช่นนี้หรอกไม่อย่างแน่นอนหลงเฉินกล่าวตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงเย็นชาในอีกหลายวันต่อมาหลงเฉินก็เก็บตัวทำงานอย่างขมักเขม้นจริงจังเพราะเขาจะต้องสลักเคล็ดวิชาที่เหลืออยู่ทั้งหมดลงไปบนเพทายธมินชิ้นที่4เพื่อให้ได้ศิลาสลักเคล็ดวิชาที่สมบูรณ์นำไปแลกเปลี่ยนกับผู้อาวุโสซุนทว่าปฏิกิริยาความเคลื่อนไหวของผู้อาวุโสซุนในครั้งนี้กลับช้าไปบ้างจนกระทั่ง10วันผ่านไปจึงค่อยออกมาตามหาหลงเฉินหลงเฉินถ้าหากเจ้ากล้าหลอกข้าอีกข้าจะฆ่าเจ้าอย่างแน่นอนผู้อาวุโสซุนได้ทอแววตาแดงซ่านขึ้นมาต่างก็เห็นได้ชัดว่ามืดมนอย่างถึงที่สุดคล้ายกับผีดิบที่ตายไปนานหลายปีแล้วฟื้นคืนชีพขึ้นมาด้วยความอาฆาตแค้นก็มีปานถึงแม้ครั้งนี้หลงเฉินจะให้นามของวัตถุดิบไปเพียงแค่7ชนิดต่อให้ตัดผลกิเลนออกไปแล้วก็ยังเหลืออยู่อีกถึง6ชนิดทั้ง6ชนิดนี้ถือได้ว่าเป็นวัตถุดิบที่เก่าแก่อย่างถึงที่สุดและหาได้ยากโดยทั่วไปจะมีก็แต่เพียงสาขาหลักของสำนักใหญ่ที่สืบทอดกันมาหลายสิบหมื่นปีเท่านั้นแต่ก็ยังมีเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเองเนื่องจากจำนวนที่มีน้อยดังนั้นราคาย่อมสูงขึ้นด้วยราคาของวัตถุดิบทั้ง6ชนิดนั้นเมื่อเทียบกับที่เสียไปในครั้งที่แล้วเรียกได้ว่าราคาสูสีกันเลยทีเดียวเดิมทีผู้อาวุโสซุนได้ใช้แต้มคุณประโยชน์ที่มีอยู่ไปจนหมดแล้วแต่เพื่อที่จะได้ครอบครองวิชาทักษะให้ครบสมบูรณ์ได้จึงได้นำเอาหนังสือล้ำค่าเพชรพลอยยาโอสถที่ตนเองเก็บเอาไว้ไปขายให้แก่ผู้อาวุโสคนอื่นๆจนหมดแม้แต่กระบี่ล้ำค่าที่อยู่ในมือของเขาก็ขายไปจนหมดสิ้นเหลือก็เพียงแค่ที่พักและก็ไม่เหลืออะไรที่จะนำไปขายได้อีกทำให้ในที่สุดเขาจึงรวบรวมรายการที่หลงเฉินต้องการมาได้ขณะนี้ภายในหัวของผู้อาวุโสซุนเต็มเปี่ยมไปด้วยความเกลียดชังเพื่อให้ได้ครอบครองวิชาทักษะชุดนี้ของหลงเฉินเรียกได้ว่าเขาทุ่มสมบัติทุกอย่างไปจนหมดเลยทีเดียววางใจเถอะข้าหลงเฉินถือเป็นคนที่ทำตามสัญญาอย่างแน่นอนเมื่อหลงเฉินได้ตรวจแหวนมิติอยู่ครู่หนึ่งก็พบว่าภายในนั้นเป็นกลิ่นของโอสถแปรแสงแต่ทว่าในตัวของการหลอมโอสถแปรแสงนั้นกลับซับซ้อนเป็นอย่างยิ่งทั้งการแบ่งส่วนผสมหลักและตัวยาที่ใช้หนุนเสริมตอนนี้หลงเฉินขาดก็เพียงแต่ตัวยาหลักอย่างผลกิเลนเพียงอย่างเดียวก็จะสามารถที่จะหลอมรวมโอสถแปรแสงขึ้นมาได้แล้วหลังจากได้ดูอายุขัยของวัตถุดิบว่าไม่มีปัญหาแล้วหลงเฉินก็ได้นำเอาเพทายธมินชิ้นสุดท้ายในมือโยนให้แก่ผู้อาวุโสซุนการแลกเปลี่ยนเสร็จสิ้นแล้วพวกเราสองคนถือว่าไม่ติดค้างอะไรกันแล้วขอลาละหลงเฉินกล่าวจบก็เกิดความเบิกบานและนำเอาแหวนมิติจากไปและก็เป็นเหมือนกับเพทายธมินอื่นๆทว่ารอยสลักที่ด้านบนของเพทายธมินชิ้นนี้กลับมีความลับที่มากมายกว่าส่วนหนึ่งที่ด้านหลังของเพทายธมินสลักเอาไว้ด้วยคำว่าจำต้องพิฆาตเย้ยจำต้องสังหารช่างเป็นนามที่ยิ่งใหญ่เสียเหลือเกินผู้อาวุโสซุนมองดูเพทายธมินในมือที่บนใบหน้าก็ได้ปรากฏความลิงโลดจนแทบพลั้งออกมาในที่สุดก็ได้มาครอบครองแล้วหลังจากที่เกิดความลิงโลดขึ้นมาภายในแววตาก็ได้ปรากฏความดูร้ายขึ้นมามองไปยังทิศทางที่หลงเฉินจากไปกล่าวขึ้นมาอย่างเยือกเย็นว่าหลงเฉินเจ้ารอก่อนเธอของข้ามิใช่สิ่งที่เจ้าจะเอาไปได้ง่ายๆผู้อาวุโสซุนกล่าวจบก็หายไปจากจุดเดิมย้อนกลับไปยังที่พักของตนเองเพื่อที่จะไปฝึกปรือเมื่อเวลาผ่านไปทุกคนในหมู่ตึกก็เริ่มที่จะค่อยๆมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งเหล่าบรรดาลูกศิษย์ที่เก็บตัวกันต่างก็พากันออกมาตอนนี้ทางหมู่ตึกจึงได้เริ่มที่จะคึกคักขึ้นมาอีกครั้งแล้วสิ่งที่ทำให้ถูฟังยินดีก็คือบรรดาศิษย์โดยส่วนมากที่ออกมาจากการเก็บตัวในครั้งนี้ต่างก็เลื่อนขั้นระดับพลังกันอีกขั้นแล้วลูกศิษย์800กว่าคนกลับมีมากกว่าครึ่งที่ได้พัฒนาระดับพลังจนถึงขอบเขตเปลี่ยนเส้นเอ็นขั้นที่4กันแล้วส่วนเย่จือชิวกูหยางซ่งหมิงแย่นและบรรดาศิษย์สายตรงได้พัฒนาจนถึงขอบเขตเปลี่ยนเส้นเอ็นขั้นที่5กันแล้ว
คนที่น่ากลัวที่สุดก็คงจะเป็นถังหวานเอ๋อถึงกับทะลวงพลังจนเข้าสู่ขอบเขตเปลี่ยนเส้นเอ็นขั้นที่6ได้โดยที่นางไม่รู้ตัวเลยและอีกเพียงแค่ก้าวเดียวก็จะสามารถพัฒนาจนถึงขอบเขตเปลี่ยนเส้นเอ็นตอนปลายได้ทั้งวันเอ๋อที่ถือเป็นหนึ่งในบรรดาศิษย์ใหม่จากทั่วทั้งหมู่ตึกกลับมีพลังการฝึกปรือที่สูงส่งที่สุดคนหนึ่งจนคนมากมายต่างก็คิดว่าการที่ทั้งวันเอ๋อพัฒนาพลังได้เร็วจนถึงเพียงนี้ย่อมต้องเกิดจากการที่นางได้ช่วงชิงพลังจากต้นตระกูลมานั้นเองเพราะหลังจากที่นางได้ดูดกลืนพลังจากต้นตระกูลไปก็เห็นได้ชัดว่าแทบจะไม่มีสิ่งใดติดขัดในระหว่างพัฒนาพลังเลยก็ว่าได้อีกทั้งยังไม่ส่งผลเสียอะไรต่อหลักฐานเลยด้วยซ้ำน่ากลัวที่สุดคือหลังจากที่ถังหวานเอ๋อได้ดูดกลืนพลังจากต้นตระกูลไปแล้วพลังแห่งวายุของนางก็ยิ่งพิสดารขึ้นมาเดิมทีที่คมวายุเป็นสีขาวขณะนี้ก็ได้เปลี่ยนจนกลายเป็นโปร่งใสไปจนหมดส่วนการลงมือกลับยิ่งเร็วดุดสายฟ้าไปมาไร้ร่องรอยถึงขนาดยังไม่ทันได้เห็นคมวายุก็ถูกคมวายุฟาดฟันเข้าใส่แล้วนี่จึงเป็นความน่ากลัวของผู้อยู่เหนือขอบเขตมีคนคาดเดาเอาไว้ว่าในเวลานี้ถังหวานเอ๋ออาจจะน่ากลัวยิ่งกว่าหยินหล่อเมื่อครั้งต่อสู้กันที่สนามรบเสียอีกเพราะพลังการฝึกปรือของหยินหล่อในเวลานั้นยังอยู่ในขอบเขตเปลี่ยนเส้นเอ็นตอนต้นระดับสูงสุดเท่านั้นในเวลานี้ถังหวานเอ๋อได้เข้าสู่ขอบเขตเปลี่ยนเส้นเอ็นตอนกลางระดับสูงสุดทว่าหากมีคนเอ่ยถึงกระบวนท่าสุดท้ายของหยินหล่อเมื่อวันนั้นทุกผู้คนกลับเงียบไปเลยเพราะกระบวนท่าสุดท้ายของหยินหล่อนั้นช่างน่าหวาดกลัวจนเกินไปแล้วจนม่อเนียนกับหลงเฉินต้องร่วมมือกันจึงค่อยฝืนรับเอาไว้ได้ทว่ามีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต่างก็ยอมรับกันนั้นก็คือยอดฝีมือที่จัดอยู่ในระดับสุดยอดรุ่นยาวของทางหมู่ตึกก็คือหลงเฉินกับทั้งหวานเอ๋อนั่นเองหากทั้งสองไม่ลองสู้กันสักครั้งก็ไม่มีผู้ใดที่จะทราบผลลัพธ์ได้ว่าแท้จริงแล้วหลงเฉินกับทั้งหวานเอ๋อผู้ใดแข็งแกร่งกว่ากันแต่หากคิดที่จะให้ทั้งสองสู้กันนั้นก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ยากจนแทบไม่ต่างกับการปีนขึ้นสวรรค์เนื่องจากทั้งสองคนนั้นมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเป็นอย่างยิ่งทั่วทั้งหมู่ตึกจะมีใครบ้างที่จะไม่ทราบรองจากหลงเฉินกับทั้งหวานเอ๋อแล้วคนที่มีพลังการต่อสู้ที่มากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นกู่หยางนับตั้งแต่ที่หลงเฉินได้นำหอกยาวของหยินหล่อให้แก่เขาไปก็ได้ทำให้พลังการต่อสู้ของเขาเพิ่มขึ้นมาเท่าทวีถึงแม้ในตอนแรกจะยังไม่สามารถถือหอกยาวได้แต่หลังจากที่ได้เลื่อนระดับพลังจนเข้ามาถึงขอบเขตเปลี่ยนเส้นเอ็นขั้นที่5ทั้งได้กระตุ้นพลังอัครธรรมให้พอที่จะสามารถใช้หอกยาวเล่มนี้ได้เดิมทีเย่จือชิวที่หยิบยืมพลังจากสายน้ำแข็งยังพอที่จะสามารถต่อกรกับกู่หยางได้แต่เป็นเพราะอาวุธที่มีความโดดเด่นทั้งสองคนสู้กัน3ครั้งกู่หยางกลับชนะถึง2ใน3จนสามารถที่จะกดดันเย่จือชิวเอาไว้ได้ศิษย์สายตรงโดยส่วนมากจะแบ่งออกเป็น3ระดับระดับของลำดับแรกก็คือคนที่ยืนอยู่ในจุดสูงสุดอย่างหลงเฉินและถังหวานเอ๋อพลังการต่อสู้ของพวกเขาทั้งสองคนทำให้ทุกคนต่างก็คร้านที่จะนำมาเป็นหัวข้อสนทนาแล้วเพราะหาได้อยู่ในระดับเดียวกันไม่สนทนาไปก็ไร้ความหมายในลำดับที่2ก็คือเย่จือชิวกับกู่หยางพลังการต่อสู้ของทั้งสองคนเมื่อเทียบกับศิษย์สายตรงคนอื่นๆก็เรียกได้ว่าเหนือกว่าอยู่คุ้มหนึ่งและในลำดับที่3ก็คือระดับทั่วไปเพราะศิษย์สายตรงที่เหลือต่างก็มีพลังการต่อสู้ที่ไม่ต่างอะไรกันมากนักหากสู้กันก็คงอาศัยเพียงโชคเท่านั้นคงไม่มีผู้ใดที่จะไปทำเช่นนั้นหรือกล่าวได้ว่าเป็นเพราะหลงเฉินพยายามไม่ให้ทุกคนเกิดการแย่งชิงกันเพราะจะกลายเป็นการเปิดเผยจุดอ่อนของพวกเขาเองหากเป็นก่อนหน้านี้พวกเขาคงไม่เข้าใจถึงความหมายแต่หลังจากที่ได้ผ่านประสบการณ์ความเป็นความตายมาอย่างน้อยพวกเขาก็พอที่จะทราบถึงความหมายในคำพูดของหลงเฉินกันแล้วการต่อสู้ครั้งนี้ทำให้พวกเขาทราบว่าการประลองยุทธกับการต่อสู้แทบจะคนละเรื่องกันเลยด้วยซ้ำการประลองนั้นมีแต่เพียงความงดงามส่วนการต่อสู้มีเพียงเป้าหมายเดียวคือการเอาชีวิตของอีกฝ่ายเพราะถ้าเจ้าไม่เอาชีวิตผู้อื่นจะเป็นฝ่ายเอาชีวิตของเจ้าไปแทนที่แล้วมาในศึกครั้งใหญ่ธรรมะอธรรมแม้ฝ่ายธรรมะจะมีจำนวนคนที่มากมายแต่ทว่าท้ายที่สุดแล้วก็ยังคงต้องพ่ายให้แก่ฝ่ายอธรรมอยู่ดีนั้นก็อาจจะเป็นเพราะพวกเขานั้นเคยชินต่อกลยุทธ์การต่อสู้เช่นนั้นนั่นเองทางฝ่ายอธรรมมีหรือที่จะสนใจว่าเจ้าจะออกกระบวนท่าออกมากี่ท่าและยิ่งไม่คิดที่จะสนใจว่าเบื้องหลังของเจ้าจะเป็นผู้ใดเพียงแค่ลงมือก็หมายที่จะเอาชีวิตของเจ้าแล้วพวกเขาเพิ่งเคยพบการต่อสู้ที่โหดร้ายว่าผู้ใดจะสามารถที่จะมีชีวิตรอดต่อไปได้ดังนั้นหลงเฉินจึงได้ใช้เวลาในช่วงสั้นๆนี้ให้พวกเขาทำการประลองกันก่อนให้พวกเขาสามารถที่จะจดจำความรู้สึกเช่นนั้นเอาไว้เพื่อมีให้กลับไปเคยชินกับสภาพที่เป็นอยู่แต่เดิมช่วงเวลาในการประลองยุทธไม่สามารถที่จะลงมือฆ่าคนได้ทำให้ไม่อาจที่จะจดจำอีกฝ่ายเป็นศัตรูได้
ดังนั้นการประลองเช่นนี้ย่อมไม่อาจที่จะเพิ่มพูนพลังในการต่อสู้ของพวกเขาได้อย่างถึงที่สุดในทางกลับกันกลับจะยิ่งทำให้พลังในการฆ่าสังหารของพวกเขาลดทอนต่ำลงอย่างถึงที่สุดทว่าสิทธิ์สายตรงเหล่านั้นกลับไม่ได้เป็นเช่นเดียวกันพวกเขาต่างก็เข้าใจถึงแกนสารของการต่อสู้ที่มากกว่าจึงสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ในการต่อสู้ได้ดีเป็นอย่างยิ่งดังนั้นหลงเฉินจึงได้ตั้งกฎขึ้นมาว่าใครสามารถที่จะทำได้พวกเจ้าก็มาหากไม่สามารถทำได้ก็จงอยู่อย่างสงบเสงี่ยมไหว้แก่ข้าเสียเพื่อที่จะไม่ให้ประโยชน์ที่ได้รับจากการต่อสู้สลายหายไปขณะนี้ในใจของสิทธิ์ทั้งหมดหลงเฉินแทบจะไม่ต่างอะไรไปจากเทพเซียนวาจาของเจ้าสำนักวาจาของหลงเฉินถือได้ว่าเป็นเสมือนดั่งวาจาที่ลั่นมาจากปากของเทพพยดาไม่มีผู้ใดที่จะไม่ฟังได้โดยส่วนมากแม้จะออกมาจากการเก็บตัวฝึกฝนแล้วแต่ผู้คนโดยส่วนมากต่างก็เลือกที่จะคงสภาวะขอบเขตในระดับสูงสุดต่อไปหรือไม่ต่างก็จับกลุ่มสนทนาประสัยกันเพื่อทำการแลกเปลี่ยนศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นมาระหว่างการต่อสู้การต่อสู้ในฉากนี้ถือได้ว่าเป็นการจัดอันดับกำหนดพลังการต่อสู้ของทางหมู่ตึกได้เลยทีเดียวแน่นอนว่าไม่อาจปล่อยโอกาสเช่นนี้ให้หลุดลอยไปอีกครั้งแน่นอนแม้ในอนาคตพวกเขาจะต้องแยกจากกันเพื่อกลับไปยังตระกูลของตนแต่ว่าพวกเขาก็ย่อมสามารถที่จะกล่าวออกมาด้วยความกล้าหาญได้ว่าในการต่อสู้ครั้งใหญ่นั้นตัวข้าพเจ้าเองก็มีส่วนร่วมด้วยเพิ่งจะผ่านการต่อสู้ครั้งใหญ่ทั้งพลังยังเพิ่มพูนขึ้นมาพวกเขาจำเป็นที่จะต้องเก็บออมพลังขอบเขตเอาไว้ในช่วงเวลานี้จึงยังไม่จำเป็นจะต้องมุ่งเน้นไปทางด้านวิถีแห่งยุทธมากนักต่อให้เป็นวิธีแห่งยุทธก็ยังจำเป็นจะต้องมีการก้าวผ่านเป็นลำดับขั้นตอนจึงจะสามารถเพิ่มพูนพลังขึ้นมาได้เป็นเท่าตัวไม่เช่นนั้นจะไม่อาจคงความเฉียบคมแห่งหลักฐานเอาไว้ได้อย่างแน่นอนหลายวันมานี้หลงเฉินเอาแต่อยู่ในห้องทั้งยังได้ทำการหลอมผงยาไม่หยุดวันแล้ววันเล่าด้วยการหนุนเสริมจากพลังเพลิงการกิ่งกะอัคคีของเขาทำให้การหลอมมิใช่เรื่องยากอะไรจะมีก็แต่ความจำเจซ้ำซากที่ทำให้ยากที่จะทนได้เท่านั้นแม้ว่าสภาวะพลังที่คงที่ของหลงเฉินแต่การหลอมยาผงที่กองเป็นสูงเป็นภูเขาโดยไม่หยุดก็ทำให้รู้สึกแทบจะเกิดอาการสำรอกออกมาได้เลยทีเดียวภายในวัตถุดิบเหล่านี้ส่วนมากต่างก็เป็นวัตถุดิบที่ใช้หลอมโอสถแปรแสงทั้งสิ้นถึงแม้ว่าจะหาผลกิเลนไม่ได้ก็ตามการที่เตรียมความพร้อมเช่นนี้หากสามารถสอหาผลกิเลนได้ภายหลังก็จะทำให้หลอมรวมได้เลยเป็นการประหยัดเวลาในวันข้างหน้าเป็นอย่างมากหลงเฉินรู้สึกว่าเวลาที่มีอยู่ของตนเองกระชั้นชิดเข้ามามากยิ่งขึ้นคล้ายกับว่ามีแรงกดดันอยู่ชนิดหนึ่งเข้ามากดดันเขาอยู่เรื่อยๆจนแม้แต่การสูดลมหายใจก็ยังเป็นไปอย่างยากลำบากหลังผ่านไปได้ครึ่งเดือนหลงเฉินก็ได้ทำการหลอมวัตถุดิบที่กองกันเป็นภูเขาจนหมดสิ้นจึงได้รู้สึกผ่อนคลายลงเป็นอย่างมากวันถัดมาก็ได้มีสิทธิ์มาส่งจดหมายฉบับหนึ่งให้แต่สิ่งที่ทำให้หลงเฉินคิดไม่ถึงก็คือนั่นเป็นคนที่สิทธิ์พี่ว่านส่งมาในจดหมายได้เขียนไว้ว่าเขามีเรื่องที่ต้องการพูดคุยกับหลงเฉินเพียงคนเดียวทว่าในจดหมายไม่ได้กล่าวว่าเป็นเรื่องใดใบหน้าหลงเฉินปรากฏสีหน้าประหลาดใจขึ้นมานี้มันเรื่องปัญญาอ่อนมารดามันเถอะมันจะไม่มีขีดจำกัดกันบ้างเลยหรือไงในมือก็ได้ปรากฏเพลิงการขึ้นมาเผาจดหมายไปจนหมดสิ้นหลงเฉินพักอยู่ครู่หนึ่งเพื่อที่จะให้ตนเองกลับคืนสู่สภาพปกติหลังจากผ่านไป3ชั่วยามหลงเฉินมาถึงยังสถานที่นัดหมายตามที่สิทธิ์พี่ว่านได้ระบุไว้ในจดหมายสายตาก็ได้มองเห็นหุบเขาแห่งหนึ่งอยู่เบื้องหน้าไม่เลวที่นี่อยู่ห่างจากหมู่ตึกอยู่ไม่น้อยต่อให้เกิดการต่อสู้กันทางหมู่ตึกก็คงจะไม่สังเกตเห็นแน่สถานที่แห่งนี้ถือได้ว่ามีไว้เพื่อฆ่าปิดปากได้เป็นอย่างดีฮ่าฮ่าฮ่าหลงเฉินเจ้าในที่สุดก็มาจริงๆอยู่ๆก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาจากทางด้านหลังของหลงเฉินใบหน้าหลงเฉินปรากฏความเย้ยหยันขึ้นมาเป็นสายไม่แม้แต่จะหันหน้ากลับไปแล้วกล่าวขึ้นมาด้วยความไม่แยแสถึงกับสวมรอยเป็นสิทธิ์พี่ว่านเพื่อนัดข้ามาข้ารู้สึกว่าเจ้าไร้เดียงสามารถเกินไปแล้วหลงเฉินค่อยๆหันหน้ากลับมามองไปยังใบหน้าที่หยิ่งผยองของผู้อาวุโสซุนในขณะที่ผู้อาวุโสซุนกำลังเดินเข้ามาใกล้หลงเฉินข้าไร้เดียงสาอย่างนั้นหรือฮ่าฮ่าฮ่าแต่นั่นก็ทำให้เจ้ามาได้ไม่ใช่หรือผู้อาวุโสซุนยิ้มเย้ยแล้วกล่าวขึ้นมาด้วยใบหน้าไม่แยแสการที่ข้ามาก็เพื่อที่จะมาดูว่าน้ำเต้าที่เจ้าขายมานั้นมียาอะไรอยู่หาได้มีคนที่ทำให้ข้ามีความสุขได้หรอกนะเรื่องที่ทำให้ข้ามีความสุขได้นั้นข้ามักจะไม่ปฏิเสธอยู่แล้วละหลงเฉินกล่าวขึ้นมาด้วยความสุขใจมีความสุขงั้นหรือฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าฝันไปเถอะผู้อาวุโสซุนจ้องไปที่หลงเฉินแววตาทั้งคู่ก็ได้สาดเป็นประกายรังสีฆ่าฟันไปรอบด้านกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นเยือกขึ้นมาว่าเจ้าหลอกลวงเงินที่เก็บออมมาทั้งชีวิตของข้าเจ้าคิดหรือว่าข้าจะยอมปล่อยเจ้าไป
แต่ข้าผู้ชรายังรู้สึกขอบคุณเจ้าอยู่ดีที่ได้มอบวิชาทักษะของจริงให้แก่ข้าเพื่อเป็นการขอบคุณต่อเจ้าข้าจะทำให้เจ้าสมความปรารถนาเองจะให้เจ้าได้ตายด้วยวิชาทักษะที่แข็งแกร่งนี้เองฮ่าฮ่าผู้อาวุโสซุนกล่าวจบก็ตะโกนขึ้นมาเสียงดังพลังสภาวะเดือดพล่านขึ้นมาทั่วร่างกายพื้นดินใต้ฝ่าเท้าก็ได้เกิดรอยแตกร้าวขึ้นมาไปตามๆกันที่แผ่นหลังถึงกับปรากฏวงแหวนพลังขึ้นมาอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ